ดวงประจำสัปดาห์วันที่24ถึง30ตุลาคม2565ของคนที่เกิดแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำสมาร์ททาโร่ด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยคนที่เกิดในวันจันทร์สัปดาห์นี้เป็นอย่างไรโอ้โหต้องบอกเลยเหมือนจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณอาจจะได้โอกาสดีๆสิ่งดีๆอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะที่จะมาเติมเต็มชีวิตของคุณให้มันมีสีสันและมีความสดใสแล้วก็มีชีวิตที่ดีเพิ่มพูนไปอีกนะการงานการเงินความรักดูเหมือนกับว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแหละในสัปดาห์นี้นะยินดีด้วยนะคะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างค่ะคนที่เกิดในวันอังคารโอ้โหต้องบอกเลยนะมีโชคมีลาภแน่ๆนะมีโอกาสมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอาจจะได้ข่าวดีนะว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือโอกาสดีๆได้งานดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะแล้วมีโอกาสดีๆทางการเงินตามมาด้วยต่างหากนะโชคดีมากๆมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีนะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพุธนะวันพุธต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์แห่งการทบทวนความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆอาจจะเป็นทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักนะคะเหมือนกับว่าคุณกำลังจะทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไม่ต้องกดดันตัวเองค่อยๆคิดค่อยตัดสินใจนะคุณมีโอกาสที่จะเติบโตนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆหลังจากนี้แน่นอนนะขอให้คิดทบทวนให้ดีแล้วกันนะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะโอ้โหพระราชบดีต้องบอกว่าเงินเข้ารัวๆนะเงินไหลมาเทมาเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทำให้ชีวิตช่วงนี้สัปดาห์นี้เพิ่มพูนสุขนะมีแต่สิ่งดีๆนะมีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสที่จะได้รับการเงินการทองสิ่งดีๆเข้ามาทำให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะในสัปดาห์นี้ต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะวันศุกร์โอ้โหหยิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะมีโอกาสเหลือเกินการงานการเงินความรักในสัปดาห์นี้มีโอกาสสำเร็จคิดหวังสิ่งใดสมดังใจปรารถนาต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์นะต้องบอกเลยบุญกุศลแรงมากๆช่วงเวลานี้แต้มบุญสูงหยิบจับทำอะไรดูจะประสบความสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือและคอยคุ้มครองป้องกันคุ้มกันภัยให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยนะคะสุดท้ายคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์โอ้โหอาทิตย์สมชื่ออยากจะให้ดูจริงๆนะคนเกิดวันอาทิตย์ได้พระอาทิตย์นั่นหมายความว่ามีโอกาสจะประสบความสำเร็จในชีวิตสูงสุดในหลายๆเรื่องนะการงานการเงินความรักมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือข่าวดีในเรื่องของการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จนะได้ยศถาบรรดาศักดิ์นะได้รับการยอมรับจากใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการงานการเงินความรักโดดเด่นมากในสัปดาห์นี้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะชีวิตดีชีวิตปังชีวิตเฮงชีวิตรวยชีวิตประสบความสำเร็จสุดๆไปเลยนะคะใครแล้วคำนายอย่าลืมพิมพ์รับนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานดีๆของคุณขอให้เป็นสัปดาห์สัปดาห์ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะ